ดีครับผมลูกเกียวฟิชชิ่งครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้านานะครับที่หัดตกปลานะครับตามรุ่น EP 2นะครับผมหมายเป็นคลองนะครับนะเป็นคลองส่งน้ำนะคลองทำนานะครับเรือที่ใช้นะครับกบย่างนะครับผมกบย่างขี้เหร่นะครับคันนะฮะเป็น SNS เหมือนเดิมนะครับ6ฟุต6นะครับเวท10 20นะส่วนลอกนะครับลอกเป็นสปีดวีว่านะครับ SPL 50นะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปลุ้นนะครับ EP 2นะครับว่าเทคนิคการตกเหยื่อปลอมด้วยกบยางนั้นนะครับเราจะตกอย่างไรถึงจะได้ตัวปลานะครับผมไปตามไปลุ้นกันเจอมุมดีๆแล้วนี่นะกัดอ่ะอืมกี่ดิ่งของมาช้าไปกี่ดิ่งอืมอืมโหดจังดิสักครั้งอุ้ยมันวิ่งกลับขึ้นแล้วนะตีนกูเต็มๆแหมหยาบเต็มเม็ดเลยอ่ะนะฮะถ่ายไว้ลูกครับเต็มปากเต็มคำแซมแรงครับผมสวยๆครับนับไปก่อนครับแต้มนี้นี่ฮะกลับไปฟังวิธีตีนะครับก็คือตีตาม EP 1นะครับเขาเรียกว่าตีริมคลองหรือว่าตีเลาะตะลิ่งนะครับเลาะข้างหญ้ามาเรื่อยๆลากช้าๆนะครับเดี๋ยวมันมีตัวเข้าชาร์จแน่นอนนะครับส่วน EP 2ที่แนะนำไปเมื่อกี้ก็คือตีข้ามฝั่งครับนะตีข้ามไปอีกฝั่งนะครับแล้วก็ตีให้ข้ามนะครับอย่าให้ตกลงน้ำนะครับตีให้ขึ้นหญ้าหรือขึ้นริมคลองอีกฝั่งนึงนะครับแล้วเคาะเหยื่อลงมาช้าๆนะครับค่อยๆลากค่อยๆลากมามีตัวรับรองครับเข้าชาร์จแน่นอนป่ะกดลากก่อนชอบอย่างเอาเด้อ่ะเฮ้ยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับนะครับตีข้ามฝากไว้นะครับตกบนหญ้านะแล้วก็ตกปึ๊บก็ค่อยๆเคาะมานะครับให้ลงน้ำเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะครับเรียบร้อยนะ
เกี่ยวยามาด้วยหวัดดีนะปลาช่อนค่อนข้างขี้ระแวงนะยิ่งหมายไหนเจอบ่อยๆนี่โอ้โหบางทีถ้าตกลงน้ำเนี่ยมันกลัวไปเลยนะฮะไม่กล้าเข้าคาดเหยื่อทำไมมันซิกแซกวะน้อยโหนี่ครับ EP 2นะครับตีข้ามฝั่งครับตัวที่พลาดก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับส่วนปลาที่กินก็จะใส่นี่นี่นะครับผมนี่เป็นไงฮะก็ถือว่าโอ้ประสบความสำเร็จโอ้ตายตายกูกี่ป่วยเลยกี่ตายหาแบบนี้เนี่ยนี่ครับผมเทคนิคนะครับเลือดออกใช่เลยฮะเลือดออกตายหลังต้องถ่ายแล้วก็เจ็บเทคนิคก็คือตีข้ามฟากนะครับแล้วก็ลากมาช้าๆนะครับไปขึ้นหญ้านะครับแล้วก็ตกตะลิ่งลากมาช้าๆครับมีตัวกัดแน่นอนนะครับผมตอนนี้บาดเจ็บนะครับโอเคครับผมคิดว่าแต่เลือดคนตกไม่ใช่เก็บปลาเป็นน้องครับขี้โดนแล้วนะใหญ่เฉยใหญ่เฉยโดนแล้วนะใหญ่เฉยใหญ่เฉยมันกัดทันนะทันหยุดแค่ว่าตอนโดนออกมันจะบันทึกให้หรือเปล่าเดี๋ยวก็พันอีกกันอ่ะเดี๋ยวครับนี่ก็นี่ EP นี้นะครับผมเทคนิคการตีกบยางให้ได้ตัวนะครับไซส์ลุงกัดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเทคนิคนะครับตีข้ามฟากเหมือนเดิมนะครับนะ EP 1ตีริมตะลิ่งนะครับ EP 2ตีข้ามฝั่งนะครับตีขึ้นหญ้านะครับแล้วก็ลากมาช้าๆครับมีตัวพุ่งออกมากัดแน่นอนนะครับผมกดไลค์ด้วยนะดูแล้วกดไลค์ด้วยนะครับผม